วาดรูปสนุกจังเลยปีนปีนเฮ้ยอย่ามาโดนนะอะไรฉันแค่กำลังขับรถอยู่เองวุ่นวุ่นเละหมดแล้วฉันจะฟ้องพ่อเยี่ยมตอนนี้ฉันแย่แล้วสิเฮ้ยเด็กๆพวกหนูโอเคกันไหมถึงเวลาที่ป้าป้าต้องจัดการปัญหาแล้วสิโชคดีนะเนี่ยที่ฉันมีเสื้อนี่เรียบร้อยดีขึ้นเยอะทีนี้ลูกๆ ก็จะได้อยู่ด้วยกันแล้วนี่มันความผิดนายเลยอยากเล่นรถของฉันแม่เอาสิสนุกนะบุ้นสนุกจังแฮะเป็นวันเกิดที่ดีที่สุดเลยทีนี้ก็ของขวัญของฉันแฮปปี้เบิร์ธเดย์โอ้ว้าวให้ฉันเหรอตื่นเต้นจังเลยเธอชอบมันแน่แน่มันน่ากลัวเฮ้ๆโดนจนได้เธอกรี๊ดแตกเลยทำแบบนี้ทำไมอ่ะเฮ้กลับมาก่อนไปให้พ้นฉันนะนี่ตั้งใจเอามาให้เลยนะอย่ามายุ่งมันขนฟูมากเลยดูสิไปให้พ้นฉันไม่ชอบแมงมุมอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะลูกโป่งนี่ทำให้ฉันคิดอะไรออกละดูนี่นะทำแบบนั้นทำไมอ่ะเจ๋งใช่ไหมล่ะเดี๋ยวทำอีกลูกโป่งของฉันนายทำวันเกิดของฉันพังพ่อต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆหนีดีกว่านิสัยไม่ดีลูกรักหนูโอเคไหมเกิดอะไรขึ้นบอกพ่อสิลูกคริสทำลูกโป่งของหนูแตกหมดเลยเดี๋ยวก่อนนะพ่อรู้ว่าต้องทำไงรับไปสิไม่เอากับพ่อหนูอยากได้ลูกโป่งฉันนี่โง่จังโอ้แล้วนี่ล่ะลูกหนูไม่อยากได้มันอะยากจังแฮะฉันว่าฉันคิดอะไรออกแล้วล่ะน่าจะได้ผลด้วยกรีดด้านในลูกโป่งจากนั้นใส่ลูกโป่งอีกอันเข้าไปข้างในเสร็จแล้วใช้กรวยเพื่อใส่กากเพชรลงไปในลูกโป่งอู้กากเพชรดวงดาวส่วนที่เหลือก็ใส่น้ำลงไปดีนะเนี่ยที่เรามีกล้วยน่ะเมื่อเติมจนเต็มแล้วให้ผูกลูกโป่งด้วยโบให้แน่นจากนั้นก็ลองบีบๆมันลูกรักพ่อทำอะไรมาให้ด้วยอะไรเหรอคะนี่มันเยี่ยมไปเลยอ่ะหนูชอบมันกับพ่อขอบคุณค่ะไม่เป็นไรจะลูกรักเพื่อลูกเนี่ยพ่อทำได้ทีนี้คริสไปไหนเนี่ยฉันก็อยากได้นะนี่มันดูดีเลยและกลิ่นก็หอมด้วยวู้ดูสิคะพ่อมันกำลังบินจินตนาการเลิศล้ำจริงๆอาหารใกล้เสร็จแล้วได้แล้วจะลูกรักอาหารจากพ่อแหละอะไรคะเนี่ยเข้าโอเว่นเลยลูกกินซะนะจะได้โตมาแข็งแรงเต็ดอย่างน้อยพ่อก็ทำให้อ่ะฉันไม่กินหรอกแต่อยู่ๆฉันก็ปิ๊งไอเดียฮะมานี่เจ้าหมาน้อยนายน่าจะหิวนะเมื่อกี้ได้ยินอะไรไหมนะไม่หรอกสงสัยคงหูแว่วไปเองอะเอาไปเอาไปกินเลยจ้าทีนี้ฉันก็เล่นได้แล้วเป็นข้าวโอ๊ตที่อร่อยจังเดี๋ยวข้าวโอ๊ตไปไหนแล้วอะโอ้ยฉันมึนอะไรเนี่ยต้องไม่ปล่อยให้ลูกรักหิวถามหนูไปไหนแล้วหนูไม่เห็นเข้าใจเลยพ่อพูดอะไรคะอ๋อเหรองั้นเอาไปจ้ะพ่อต้องไปพักสักหน่อยเข้าโอ๊ตอีกแล้วเหรอหวังว่าเจ้าหมาจะชอบนะนี่จานที่สองจ้าเรานี่ฉลาดจังอุ๊ปส์ขอโทษค่ะพ่อทำได้ดีนี่แต่หนูขอโทษแล้วนะฉันรู้ว่าฉันต้องแก้ไขยังไงพ่อจะเอานี่และนี่ไปและนั่นด้วยของเล่นหนูลูกต้องได้รับบทเรียนฉันนี่อัจฉริยะจังที่ดูดสุญญากาศนี่น่าจะช่วยได้ใส่ข้าวโอ๊ตร้อนๆลงไปไหนลองใหม่สิและพ่ออยากให้ลูกกินให้หมดชามนี่จะขยับไปไหนไม่ได้อีกขอบคุณค่ะ
ทำไมมันขยับไม่ได้ไม่เอาหน้าพ่อบอกแล้วกินให้หมดเลยนี่มันไม่แฟร์เลยอ่ะลูกต้องใช้นี่เครื่องบินมาแล้วจ้าแย่ yeah. โอ้ยเหนื่อยจังเลยอ่ะฮู้ต้องกินน้ำหน่อยอะไรอ่ะเฮ้มือมันสนุกจังอย่างน้อยเขาก็มีความสุขดีแต่บรอกโคลี่นี่จะทำให้เขาแฮปปี้ขึ้นไงคริสลูกอยากกินบรอกโคลี่แทนเฟรนช์ฟรายไหมจ๊ะเอาจริงเหรออืมอร่อยจังเลยไม่เป็นไรครับไปกินเด็ดขาดเลยก็ได้ทีนี้ฉันก็กลับมาเล่นเกมได้แล้วลองสักคำหน้าแล้วลูกจะชอบมันนะผมไม่ใช่กระต่ายนะฉันกินเองก็ได้ yes คะแนนสูงเชียวแม่ทั้งกรอบและอร่อยด้วยนะเหมือนเฟรนช์ฟรายเลยพลาดแล้วล่ะลูกเขาไม่ปฏิเสธแครอทแน่ใครๆก็ชอบเดี๋ยวก่อนนะฉันมีไอเดียที่ดีกว่าเซอร์ไพรส์โอเคแม่เสียสติไปแล้วผมจะกินเฟรนช์ฟรายพวกนี้อย่ามายุ่งกับผมมันต้องมีบางอย่างที่ฉันทำได้สิรู้แล้วแค่ต้องมีสิ่งนั้นกล่องเฟรนช์ฟรายแครอทฟรายมีประโยชน์กว่าอีกทีนี้ต้องสลับมันฉันต้องเงียบๆไว้เรียบร้อยเขาไม่รู้ด้วยเฟรนช์ฟรายฉันแปลกไปแฮะช่างเถอะฉันรู้ว่ามันได้ผลและฉันก็มีของกินด้วยอร่อยจังแฮหล่อจังเลยโอ้ผมไม่เรียบเสร็จแล้วเราจะให้ผมยุ่งไม่ได้ทีนี้มากินอาหารกันต้องไม่ลืมผ้าคลุมนะจะได้หกแล้วไม่เลอะเสื้อไงล่ะเดี๋ยวมามิกลับมานะโอเคมามิโอ้นูเทลล่าบางทีฉันควรจะชิมมันหน่อยนะใช่แล้วฉันควรได้ชิมมันนี่ยุ่งอยู่โอกาสของฉันละมันต้องอร่อยมากแน่ๆลูกรักอาหารกลางวันพร้อมแล้วจ้ะคริสผมไม่ได้ทำได้เลยลูกสกปรกมากวางช้อนลงเดี๋ยวนี้เชื่อเขาเลยแม่ต้องทำความสะอาดให้ลูกอีกเนี่ยนั่งนิ่งๆเลยเลอะเทอะไปหมดเรียบร้อยขอบคุณครับมีฉันเลอะช็อกโกแลตไปหมดแล้วเดี๋ยวมามีล้างมือก่อนนะเด็กผู้ชายก็คือเด็กผู้ชายอะเนาะแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเดี๋ยวนะฉันคิดอะไรออกด้วยล่ะฉันดูแล้วว่าควรทำยังไงต้องลงมือซะแล้วสะอาดแล้วโอ้มีนูเทลล่าอีกหยุดก่อนเลยลองนี่แทนสิดูนะแค่กดตรงนี้แล้วนูเทลล่าจะไหลออกมาเองไม่เลอะเธอด้วยว้าวฉลาดจังเลยครับขอบคุณครับมิเพื่อนลูกเนี่ยแม่ทำได้จ้ะลูกนี่น่ารักจริงๆไม่เป็นไรนะจ๊ะลูกรักวู้ฉันชอบวิดีโอนี้จังเย้ ถึงเวลาแปรงฟันแล้วจ้าเดี๋ยวก่อนครับโอ้ให้ตายสิเยี่ยมทีนี้ฉันต้องล้างมาสิเนี่ยมีอะไรเหรอครับไหนลองใหม่สิอีกแป๊บนึงผมบอกว่าแป๊บนึงไงถึงอย่างนั้นฟันของผมก็ดูดีอยู่แล้วนะฉันเลื่อนไหนจริงๆดูอะไรอยู่เนี่ยมันทำให้ฉันนึกอะไรออกละฉันต้องหามันบ้างดูนี่สิว้าวดูยอดวิวนะสิเจ๋งไปเลยแม่รู้จ้ะอยากลองทำดูบ้างไหมครับเอาสิฉันควรจะคิดแบบนี้ได้ตั้งนานแล้วนะการเป็นพ่อแม่เนี่ยไม่ง่ายเลยแต่เราหวังว่าเคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นนะคุณชอบเคล็ดลับไหนบ้างคอมเมนต์บอกเราหน่อยอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆของคุณและกดติดตามช่องนี้ด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆมากมาย